ความกล้าข้อความที่ผมเสนอในวันนี้เกี่ยวกับความกล้าสืบเนื่องมาจากความผันผวนความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิธีคิดหลักการทำงานบริหารจัดการเทคโนโลยีและรวมทั้งการจัดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้หลายคนมีความวิตกกังวลความกลัวความวิตกกังวลมีทั้งการเผชิญกับอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเผชิญกับปัจจุบันขณะที่กำลังท่านทำงานอยู่และความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งที่ทำไปแล้วความกลัวเป็นสิ่งส่วนหนึ่งของชีวิตมีทั้งประโยชน์และโทษขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นจะเรียนรู้และสามารถจัดการมันได้อย่างไรความกลัวตามสัญชาตญาณแล้วเป็นเครื่องมือช่วยให้แต่ละคนระมัดระวังตนไม่ให้อยู่ในความประมาทช่วยระแวดระวังภัยให้กับตนเองแต่ถ้าความกลัวกลายเป็นความวิตกกังวลกลัวจนกลายเป็นคนระแวงสงสัยขาดสติและขาดการควบคุมเลยเถิดไปจนเป็นโรคขาดความกล้าขณะที่ภายในเรามีความกลัวทุกคนก็มีกลไกผลักดันมนุษย์ช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาและนำพาชีวิตไปสู่หลักชัยได้คือความกลัวความกล้าเป็นพฤติกรรมลงมือปฏิบัติแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากลัวอันยากลำบากและอันตรายถ้ากล้าที่จะทำแม้ขณะที่ความกลัวมีอยู่คนกล้าไม่ใช่คนปราศจากความกลัวไม่เช่นนั้นจะไม่มีคนกล้าเลยในโลกมนุษย์คนกล้าตัดสินใจสู้ตัดสินใจทำตัดสินใจแก้ไขแม้จะยากจะต้องใช้เวลาจะมีอันตรายหรือแม้จะต้องจ่ายราคาก็ตามณขณะนี้คุณกำลังเผชิญความวิตกกังวลในชีวิตการงานและครอบครัวคุณกำลังรู้สึกว่ากำลังหมดแรงสู้รู้สึกว่าจะยกธงขาวคุณอย่ายอมแพ้จงกล้าหาญถ้าที่ผ่านมาเราทำผิดพลาดจงกล้าที่จะรับมันกล้าที่จะขอโทษกล้าที่จะให้อภัยตัวเองกล้าที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดกล้าที่จะหาบุคคลที่เก่งกว่าเราและคำปรึกษาจากเขาเหนือสิ่งใดจงมีใจกล้าที่จะเข้าหาพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าจะหลงทางไปนานแค่ใดพระคุณของพระองค์พอสำหรับทุกคนจงเข้ามายังพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยใจกล้าหาญเถิดคนเรามีทั้งความกลัวและความกล้าหาญอยู่ภายในเราเป็นผู้เลือกว่าจะให้อะไรออกหน้าครับคุณครับ